สวัสดีครับผมแป๊ะซีทีครับเย้วันนี้ผมจะมาแนะนำการใส่สายสะพายดีมาซิโอคลิปล็อกนะครับมาดูว่ามันใส่ยังไงครับตอนแรกแกะออกมาก่อนเลยจริงๆมันก็ใส่ไม่ยากครับแกะออกมาจะได้ออกมา2ส่วนคือส่วนนี้คือติดกับตัวกีตาร์ไปเลยนะครับจะได้มา2ข้างคือติดตรงนี้กับตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะมีน็อตให้มาแกะไปเลยยูฮูปาซิตี้ครับกระเด็นครับอันนี้ไม่ต้องมาสนใจมันครับแค่นี้แล้วก็ดูอันนี้ก่อนแล้วก็จับคู่ไปแล้วว่าเราจะเอาอะไรแต่อันเนี้ยมันจะคู่กันอยู่แล้วครับอันนี้น็อตสีเงินกับอันนี้มันจะติดกันอยู่แล้วเป็นสีเงินนะครับแล้วก็จะมีสีขาวนี่จะคู่กันส่วนถ้าเกิดใครอยากได้ความแน่นขึ้นไปใหญ่ขึ้นไปอีกมันจะมีน็อตดำซึ่งใหญ่และยาวกว่าน็อตสีเทานะครับอันนี้ก็จะคู่กับสีดำก็คือถ้าจะใส่เนี่ยก็ต้องเอาอันนี้ออกแล้วเราก็มาไขที่กีตาร์เราครับเสร็จแล้วเงินเพิ่มกีตาร์300ครับแล้วก็ขัดได้500ไม่รู้ว่ามันจะเหมาะหรือเปล่าครับใส่สะพายสีส้มแป๊ดกับกีตาร์สีเขียวแก่นะครับแต่มันเป็นความต้องการของชาวร็อกครับต้องทำครับใช้น็อตที่มันให้มาเลยง่ายดีแล้วก็มันจะมีแหวนรองนะครับจริงๆมันก็มีรูปอยู่แล้วนี่แค่ดูใส่เข้าไปอันนี้ก็แหวนรองเข้าไปใส่ไปเลยแบบร็อกแต่ถ้าเกิดใครจะควงนะครับแนะนำว่าน็อตดำเท่านั้นนะครับอันนี้สำหรับผู้ที่ยืนเล่นรอๆเฉยนะครับต้องใช้พลังในการไขนิดนึงนะครับเพราะว่าน็อตสีเทาที่มันให้มาเนี่ยคือมันก็จะลึกกว่าน็อตปกติที่กีตาร์เรามีอยู่แล้วนะครับเอาไปว่าประมาณนี้ไว้ก่อนเพราะว่าต้องใช้ไขควงที่มันสั้นๆนะครับมันจะได้ไม่กินแรงใช่ไหมครับครับผมสุดยอดครับแปะซินโดมสุดยอดครับสายสะพายนี้มันสะพายของชาวร็อกใช้แล้วต้องควงครับไม่งั้นอย่าใช้เลยดีกว่าครับครับผมอ่ะเปลี่ยนไปนี่ครับนี่คือน็อตเดิมนะครับเทียบกับน็อตที่มันให้มาอันสั้นมันจะมีอันสั้นกับอันยาวนี่ครับสังเกตว่าแตกต่างกันแล้วนะครับแล้วลองเทียบกับน็อตดำครับโอ้ตามนั้นครับนี่ครับยัดลงไปเลยนี่ใส่ไปกี้ผมได้ยินข่าวแว่วๆว่าถ้าใส่เสร็จแล้วต้องควงด้วยหรือเปล่าครับอ๋อใช่ครับต้องควงเลยนะครับต้องควงเลยครับถามเจ้าของกีตาร์เขาก่อนไหมครับเจ้าของกีตาร์เขาบอกว่าควงโชว์หน่อยครับน้องเขานั่งเงียบเลยไม่บอกอะไรเลยไม่มีสัญญาตอบรับนะครับต้องบอกว่าน้องที่ซื้อกีตาร์ตัวนี้ไปนี่โชคดีมากครับทัชชิ่งเทพมากครับเซตอัพได้คุณเก่งลาวิดนะครับใช่ครับถ้าอยากได้กีตาร์หัวตัดทัชชิ่งเทพๆต่ำๆนะครับต้องให้คุณเก่งลาวิดเซตเท่านั้นนะครับคนเดียวครับเจ้าของแบรนด์ทีนี้ก็เราจะรอแบบพี่ชูแล้วครับสีก็สีพี่ชูนะครับตัวนี้อันนี้แล้วแต่นะครับว่าใครจะไว้ด้านหลังก็ได้แต่คือแค่สายพายสั้นที่สุดของมันก็คือยาวนะครับเหมาะคนเตี้ยๆผมครับแล้วก็ ไม่ใช่ครับโอเคครับเจ้าของครับขอบคุณมากครับวันนี้นี่คือเจ้าของกีตาร์นะครับโชว์หน้าหน่อยครับสุดยอดครับ ชาวร็อกครับไปแล้วครับวันนี้สวัสดีครับเย้